สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับน้องสองครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel นะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงทางททบ5นะครับพี่ใหญ่ครับผมแต่วันนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้พิเศษนะฮะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาในงานครับบางกอก International Motor Show ครั้งที่40นั่นเองคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะแบบสงสัยแล้วนะฮะว่าเขาเปิดวันไหนบ้างนะครับเขาเปิดแต่วันที่27นะครับมีนาคมนะครับจนถึงวันที่7เมษายนเลยนะฮะลงท้ายด้วย7เหมือนกันจำง่ายๆนะครับผมเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในงานนี้ดีกว่าว่ามอเตอร์โชว์ครั้งที่40หรือว่าปี2019เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับครับผมไปชมกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาถึงกันที่บูธของมาเซราติกันแล้วครับผมทางมาเซราตินะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้บ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะทางมาเซราตินะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับมาให้คุณผู้ชมนะครับที่เดินชมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้บ้างไหมครับครับสำหรับในปีนี้เนี่ยมาเซราติเนี่ยมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือเป็นมาเซราติเรวันเต้350แรงม้านะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินพวงมาลัยขวาที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานครั้งนี้นะครับและรุ่นที่นำเข้ามาในงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยเนื่องจากเป็นรุ่นที่เราเรียกว่าสีที่เป็นกาเจโอลาว่าเป็นสีแมตต์สีด้านซึ่งถ้าดูจากตัวรถเนี่ยจะเห็นดูว่ารถเนี่ยมีลักษณะพิเศษของเนื้อสีซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้รถเนี่ยมีความโดดเด่นและนอกเหนือจากนี้ตัวเลวันเต้คันนี้เนี่ยยังถือว่าเป็น1ใน150คันทั่วโลกถือว่าเป็น limited edition เลยทีเดียวนะครับของรุ่น Volcano ซึ่งถือว่าเป็นตัวรุ่นพิเศษในการเปิดตัวในครั้งนี้ครับสำหรับคันถัดไปนะครับจะเป็นการเปิดตัว Maserati Gran Turismo ซึ่งเป็นรถสไตล์ GT รถรุ่นนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ V8 แรงม้าสูงถึง460แรงม้าเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Maserati เนี่ยได้ทำการเปิดตัวรถในตระกูล GT ออกมาและให้ทางลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Maserati ซึ่งก็คือเสียงปลายท่ออันโดดเด่นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีรถรุ่นที่นำเข้ามาแสดงในงานครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น Maserati Ghibli Maserati Quattroporte ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทุกท่านเนี่ยสามารถมาเยี่ยมชมรถครบทุกโมเดลของ Maserati ได้ที่บูธได้เลยครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมวารันตีปีที่4กับปีที่5ให้กับลูกค้าทุกรายซึ่งนั่นหมายความว่าลูกค้าทุกรายที่เข้ามาซื้อรถกับเราเนี่ยจะได้วารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับรถ Maserati ด้วยเช่นเดียวกันขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสำหรับในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่40นะครับทาง Maserati เองก็มีการนำรถหลากหลายโมเดลซึ่งถือได้ว่าครบทุกโมเดลเลนส์ของ Maserati เนี่ยมาแสดงให้ชมเลยทีเดียวเชิญทุกท่านเข้ามาชมแล้วก็หากมีโอกาสเนี่ยจะสามารถลองมาทดลองขับรถ Maserati ได้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผม